ผมสวัสดีครับวันนี้มาพอกันกับสองอีสานเกษตรครับพี่น้องมาพอกันกับบ่าวสลามหน่อยทองเน็ตนะครับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาเบิ่งสวนสวนพยุงไฮลำพยุงเมืองนอกครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้สิพาเข้าไปเบิ่งหยังนะครับนี่มาเบิ่งไม้เศรษฐกิจในอนาคตครับพี่น้องไม้เศรษฐกิจในอนาคตแมนครับโอ้มันเป็นมันคือหยังครับอันนี้มันคือพยุงไฮลำครับโอ้พยุงไฮลำพยุงเมืองนอกแมนมันมีพยุงไฮลำซื้อบ้านแล้วก็พยุงเวียดนามซื้อจริงๆของเขามันมาจากประเทศจีนครับอันนี้ต้นกำเนิดเขาอยู่ประเทศจีนซื้อจริงซื้อจีนเขาซื้อไม้ห่วงหัวลี่ครับไม้ห่วงหัวลี่แมนครับโอเคครับไม้ห่วงลี่จังหวัดผักของประเทศจีนนะครับไหลำครับครับผมมีผักไหลำมันเป็นขืนซื้อเหมือนกับโซนแมนครับเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นตำบลถ้าเป็นบ้านเฮานะครับจะเป็นประมาณนั้นแมนครับอันนี้เดี๋ยวเพิ่นลงปลูกนี่จักต้นครับประมาณจักไรครับอยู่นี่อันนี้นาที่ประมาณไรกว่าอยู่เนาะครับไรอยู่ครับ3ไรเนาะไรอยู่2 3ไร2 3ไรพี่น้องเบิ่งติดันเต็มเลยเพิ่นมีแม่คำยันนำเนาะเพื่อให้เขาเติบเจริญเติบโตแล้วก็ตรงแม่นบ่แม่นครับเขาจะบ่หักครับทางทางเป็นที่เฮ็ดเป็นน้ำยศเนาะทางลุ่มเป็นน้ำยศครับพี่น้องมีน้ำยศให้ทุกต้นเลยครับพี่น้องปลูกเหมือนเป็นปลูกเหมือนเป็นไม้ทั่วไปเหมือนไม้ผลแต่ว่าใส่เนื้อไม้ตรงนี้ลำต้นนี้โอ้เห็นอยู่ทั้งข้างคือเพิ่นมีการแต่งกิ่งนำตัวนี้แม่นครับคือเขาจะมีการแต่งกิ่งนำบ่ให้เขามีกิ่งออกมาข้างๆนะครับคือแต่งกิ่งให้เขาพยายามให้เขามีแต่ลำต้นขึ้นไปประมาณ10เมตรเขาสิฉลูดขึ้นไปประมาณ10เมตรนี่นะครับครับมานี่เข้ากับที่เริ่มจะออกด้านข้างแม่นมันก็สิออกด้านข้างแต่ว่าตอนนี้เขาต้องค้ำเขาไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อเขาสิใส่เนื้อใหม่เนาะแม่นพอต้นเขามันค่อนข้างจะหญ้าวแล้วก็เลี้ยวครับพอเวลาเจอแรงลมครับเขาก็จะเลี้ยงแล้วก็บิดเบี้ยวได้เองสินะครับหมัดหรือว่ามีพี่เลี้ยงเหมือนมีไม้เสียบไว้เองสิก็ซอยได้เดี๋ยวว่ายางหลายเลยแมนครับนี่ครับพี่น้องโอ้ดีดีครับผมคิดว่ามันเป็นพืชน่าจะเป็นใหม่โซใหม่สำหรับผู้มีผักทั้งเฮาน้ำแน่ทั้งผักอีสานน้ำแน่นะครับแล้วต้นกาที่เฮานำเขามานี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตามสั่งในเพจหรือว่าในสวนทั่วไปมันทั่วไปที่เขาเพาะท่านขายไงประมาณ30บาทครับต้นหนึ่งแม่ถือว่าราคาเลยครับสูงครับมูลค่ามันสูงครับสูงแม่พวกนี้อายุเขา10ปีครับสามารถตัดขายได้สามารถเก็บผลผลิตได้แม่เขาเหมือนกับใส่แกนได้เลยแม่ครับแต่เป็นเปรียบเทียบกับพยุงไทยมันแตกต่างกันจังไรครับคือเขาค่อนข้างจะเลื่อนเติบโตเร็วกว่าของไทยครับผมแล้วเขาก็เจอเขาแกนเร็วกว่าเขาแกนเร็วกว่าของไทยของไทยอาจจะประมาณ15 16หรือถึง40ปีจังสิสามารถมีแกนที่มันใหญ่สามารถสิตัดขายแล้วครับมีมูลค่าแต่ว่าของครับผมพืชตัวพยุงตัวนี้10ปีเขาก็5ปีนี้เขาเริ่มสิเขาแกนแล้วครับเขาเริ่มจะมีแกนมันจะไหวกว่าแม่นครับพยุงบ้านเฮานะครับพี่น้องแล้วก็การเลี้ยงดูเขามันกับบ่ยากครับเขากับเหมือนพยุงทั่วไปเลยคือใหม่ปลาทั่วไปเลยจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาเขาแกนเร็วแม่นเองครับพี่น้องครับโอ้บางตัวก็สูงนะครับนะแม่นครับคือมันจะสุดยอดและสวยงามแห่งครับพี่น้องแม่นครับจะอ่อนสอดครับแถวนี้พวกเขามีคนปลูกนะครับมีครับพวกมีครับมีนาจะเป็นสวนแหลกสวนแหลกของตำบลน่าจะเลื่อนของตำบลแหละครับนาจะไม่อำเภอเดชนำครับคิดว่านะครับเพราะว่าจะศึกษาเบิ่งกับพวกท่านเห็นมีสวนใดที่เขาปลูกหลายขนาดนี้อาจจะมีบ้างต้น2ต้นจังซี่นะครับบ่ได้ว่าเป็นสวนเป็นหยังจังซี่นะตัวนี้เป็นมีแต่พยุงล้วนๆเลยครับพยุงเมืองนอกล้วนๆเลยเขาเพิ่นเฮ็ดเป็นสวนเลยครับนี่ขนาดในพื้นที่บางๆเพิ่นก็ปลูกพริกมะเขือนะครับแม่นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นําแม่นเอาก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ระวังเข้ากับเฮ็ดเกษตรได้อีกคือกันครับบ่แม่นว่าปลูกอันนี้แต่เขาอย่างเดียวบัดนี้ปล่อยถิ่มจังสีนะหล่องมันยังว่างหลายนะครับน้ำหล่องน้ำแยงมันก็ยังว่างเท่ากับสามารถเอาพืชระยะสั้นหมุนเวียนมาปลูก
ครับผมไปเรื่อยๆได้ยังสีหน้าครับครับก็ดีอยู่ครับบ่ได้เสียพื้นที่นะครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดอีก10ปีนี่หลายล้านเลยครับราคาเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับครับผมเป็นธรรมดาเลยครับครับผมดีดีครับครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี่เนาะขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามครับพี่น้องดีดีครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับผม